สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับขณะนี้เราอยู่ที่ตัวเมืองมุกดาหารนะครับกำลังจะมุ่งหน้าเข้าไปที่กรุงเทพมหานครผมจะเดินทางเข้ากรุงเทพด้วยหมายเลข12นะครับจากมุกดาหารเข้ากาฬสินธุ์ยางตลาดเข้าอำเภอเมืองสารคามไปบลบือครับไปบ้านไผ่เมืองพลแล้วก็มุ่งเข้านครราชสีมาเข้าสระบุรีแล้วก็เข้ากรุงเทพนะครับขณะเดินทางครับผมก็จะถ่ายรีวิวครับทางหลวงหมายเลข12ซึ่งเป็น12แนวใหม่นะครับถนนหมายเลข12แนวใหม่นะครับสร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2564ก็ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับตัดจากกาฬสินธุ์นะครับเข้าไปที่บ้านนาไคร้อำเภอคำชะอีครับแต่ในคลิปนี้นั้นเราจะมุ่งหน้าจากมุกดาหารไปที่กาฬสินธุ์นะครับผมรีวิวไว้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่เดินทางมาเส้นนี้ได้เห็นสภาพถนนนะครับว่าเราจะใช้เส้นนี้หรือว่าใช้เส้นไหนดีในการเดินทางนะครับเป็นข้อมูลนะครับซ้ายมือนี่ก็คือจุดพักรถกำลังสร้างนะครับจุดพักรถริมทางครับออกจากตัวเมืองมุกดาหารมานะครับผมกำลังจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอคำชะอีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมตัดมาที่นี่แหละครับถ้า12เก่าก็จะเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะครับไปที่อำเภอคำชะอีแต่แนวใหม่เราก็จะตรงไปเลยครับตรงไปที่กาฬสินธุ์ครับถนนเส้นนี้นั้นมีระยะทางนะครับที่สร้างใหม่นะแนวมุกดาหารถึงกาฬสินธุ์มีระยะทาง115กิโลเมตรนะครับแต่หากนับตั้งแต่เริ่มต้นทางหลวงเส้นนี้นั้นเริ่มต้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเริ่มต้นที่ชายแดนไทยพม่าแล้วก็สิ้นสุดที่ชายแดนไทยลาวที่จังหวัดมุกดาหารครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งชายแดนไทยลาวนะครับก็คือฝั่งมุกดาหารนะครับถนนเส้นนี้นั้นมีความยาว793กิโลเมตรครับเป็นถนนเศรษฐกิจเรียกว่าที่มุกดาหารก็มีสะพานมิตรภาพไทยลาวครับฝั่งพม่าก็มีสะพานมิตรภาพที่แม่สอดนะครับจากไทยไปพม่าเดิมทีนั้นถนนเส้นนี้มี2ช่องจราจรครับจากกาฬสินธุ์นั้นเข้าสมเด็จนะครับมุ่งหน้ามาทางคำชะอีกว่าจะถึงมุกดาหารนะครับแต่เส้นตัดใหม่นี้ก็ตัดจากกาฬสินธุ์ตัดจากตรงกาฬสินธุ์นะครับมุ่งหน้าไปที่คำชะอีได้เลยนะครับมี4ช่องจราจรไฟแดงน้อยนะครับจุดไหนที่เป็นไฟแดงก็จะสร้างสะพานข้ามไปเลยนะครับบางจุดมีการสร้างอุโมงค์ด้วยนะฮะจุดที่เป็นติดกับภูเขาเขาก็มีการเจาะเขาครับตรงนั้นก็เป็นจุดที่สวยครับสองข้างทางของทางหลวงหมายเลข12เส้นนี้เราก็จะพบกับสวนยางนะครับพบกับทุ่งนาภูเขาเสียดายนะครับที่กล้องผมนั้นไม่สามารถจะถ่ายบรรยากาศทั้งหมดมาให้ได้ชมได้นะครับแต่ถ้าเราเดินทางมาด้วยตนเองมองด้วยตาเปล่าบรรยากาศนั้นสวยงามครับโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสิงหากันยาต้นข้าวนั้นกำลังสวยนะครับกำลังที่จะตั้งต้นขึ้นมาเป็นสีเขียวครับข้างหลังนั้นเป็นภูเขาอยากให้เพื่อนๆมาเห็นกับตานะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับทางหลวง12นะครับช่วงตั้งแต่มุกดาหารเข้าไปที่กาฬสินธุ์มีจุดที่อันตรายอยู่บ้างนะครับเนื่องจากถนนเส้นนี้นั้นตัดผ่านท้องทุ่งมีสะพานข้ามคลองเล็กๆเยอะนะครับตรงสะพานนะครับเพื่อนๆต้องใช้ความเร็วให้เหมาะสมนะถ้ามาเร็วๆเนี่ยรถของเราอาจจะลอยขึ้นไปได้นะครับคล้ายๆว่าพื้นสะพานมันไม่เรียบหรืออย่างไรไม่แน่ใจนะครับขณะที่เราเดินทางวันนั้นครับได้ลองกันแล้วนะครับพบว่าถ้าเราไม่ลดความเร็วนี่รถจะกระเด้งแบบสูงมากนะครับเตือนเพื่อนๆตรงนี้ด้วยให้ระมัดระวังด้วยนะครับอีกอย่างนึงครับรถสวนเลนจราจรนะครับจะมีรถทางการเกษตรบางคันนะครับอย่างทางการเกษตรที่ชอบสวนเลนนะครับบางคันก็ทำความเร็วไม่ได้นะครับอย่างวันเดินทางวันนั้นเราพบอุบัติเหตุ
ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับเป็นรถกระบะนั้นชนกับรถไถนาไม่ทราบว่าอาจจะมองไม่เห็นกันหรือว่าหลบหลีกกันไม่พ้นอย่างไรนะครับพอเรามาเห็นนั้นรถนั้นยับไปเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆฮะผมถ่ายคลิปนี้นะครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมครับซ้ายมือเป็นทุ่งนานะครับข้าวกำลังเขียวครับแล้วก็ด้านหลังทุ่งนาก็เป็นวิวภูเขาที่ผมพูดในตอนต้นคลิปว่าเป็นวิวที่สวยงามเสียดายที่ไม่สามารถถ่ายออกมาให้เห็นได้ทั้งหมดนะครับจริงๆนั้นสวยงามกว่านี้นะครับถนนเส้นนี้นั้นรถยังไม่เยอะมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีเวลามากแล้วก็มีเงินเติมน้ำมันนะครับที่มีเงินเติมน้ำมันแบบเหลือๆมาขับรถเล่นนะครับดูวิวได้นะฮะดูวิวสองข้างทางได้จุดนี้ก็เป็นจุดช่องตัดเขานะครับช่องตรงนี้ก็เป็นช่องไฮไลท์ของทางหลวงหมายเลข12สายตัดใหม่นะครับเป็นช่วงที่กรมป่าไม้อนุญาตให้กรมทางหลวงใช้พื้นที่นะครับในการเจาะภูเขาเพื่อไม่ต้องอ้อมนะครับเป็นภูเขาหินนะครับเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆจะเห็นนะครับว่าเป็นหินอย่างไรเป็นภูเขาขนาดไม่สูงมากนะครับแต่เมื่อเจาะออกมาแล้วก็ดูสวยนะครับนี่แหละครับรถเราคันเล็กๆรถบรรทุกข้างหน้าดูเล็กไปเลยนะครับเรากำลังขับผ่านภูเขาไปครับข้ามมาแล้วครับถ้าเกิดไม่เจาะเขาก็จะต้องวนเข้านะครับวนเข้าไปทางหมู่บ้านก็จะใช้เวลาแล้วก็ระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับกรมทางหลวงก็ประสานกับกรมป่าไม้นะครับเพื่อขอเจาะเขาข้ามไปและจุดข้างหน้านะครับเป็นจุดที่คล้ายๆอุโมงค์นะครับมีสะพานข้ามไปด้วยครับเพื่อนๆนะฮะเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับเพื่อไม่ให้มีทางแยกที่เยอะเกินไปทางแยกเยอะเกินไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยก็เลยเป็นสะพานข้ามไปอย่างนี้เลยครับเป็นจุดหนึ่งที่ถือว่าสวยแล้วก็ทันสมัยนะครับสำหรับทางหลวงในต่างจังหวัดในอำเภอคำชะอีนะครับตรงนี้ไม่ใช่ในเมืองด้วยนะครับแล้วเราก็มุ่งหน้าต่อไปครับสองข้างทางนั้นเป็นภูเขามีวิวทิวทัศน์ให้ดูสวยงามตลอดนะครับเตือนอีกครั้งหนึ่งครับปั๊มน้ำมันไม่มีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมซึ่งคลิปก่อนนั้นได้เล่าให้ฟังแล้วว่าตลอดระยะทาง115กิโลเมตรนั้นหาปั๊มน้ำมันยากนะครับแทบจะไม่มีด้วยซ้ำก็จะมีในช่วงที่
ใกล้ๆตัวเมืองกาฬสินธุ์ครับปั๊มปตท.สร้างใหม่เช่นเดียวกันครับดังนั้นระหว่างทางนั้นหายากนะครับหาปั๊มน้ำมันยากเพื่อนๆจะต้องสำรองน้ำมันไปให้เพียงพอนะครับสิ่งที่พบเห็นแล้วก็มีเยอะก็คือสะพานข้ามคลองครับระมัดระวังนะครับอย่าใช้ความเร็วมากจนเกินไปจะทำให้รถเหินได้เนี่ยนะครับแค่ช่วงระยะเวลาไม่ไกลนักนะครับพบ2สะพานด้วยกันเมื่อกี้สะพานที่1ไปแล้วนะครับอีกแป๊บเดียวนี่สะพานที่2มาอีกแล้วครับเนื่องจากว่าตัดผ่านทุ่งนาแล้วครับก็มีคลองเยอะเพื่อนๆกำลังอยู่กับช่อง YouTubeหัวใจมีตีนออนเดอะเวย์นะครับเดินทางไปด้วยกันครับดูถนนไปด้วยดูวิวไปด้วยครับฟังเพลงบรรเลงเพลินๆนะครับวิวสองข้างทางเป็นทุ่งนาแล้วก็ป่ายางนะครับดูพื้นผิวจราจรมาอีกแล้วครับสะพานบอกแล้วว่าสะพานเยอะจริงๆนะครับบางช่วงก็ถนนนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อไปเสียแล้วนะครับเช่นช่วงอำเภอนามนนะครับก่อนถึงวัดภูกุ้มข้าวนะครับตรงนั้นถนนนั้นพังไปแล้วนะครับซึ่งเป็นหลุมทั้ง2ช่องจราจรเลยนะฝั่งซึ่งมันแบบว่าพังง่ายมากนะครับเป็นหลุมเร็วมากแล้วก็เป็นหลุมใหญ่เสียด้วยนะครับเพื่อนที่ผ่านไปก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเผลอๆเรามาแบบทางเรียบทำความเร็วมาดีๆแล้วมาเจอหลุมตรงนั้นนี่โอ้โหอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะฮะตรงนี้ก็นำมาเตือนกันด้วยความหวังดีครับ
คลิปนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คลิกเข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ